จะทบทวนคาถาสำเร็จให้พวกเราฟังเพราะว่าพวกเราท่องกันได้หมดนะท่องกันได้จนกระทั่งมีความรู้สึกว่าคาถาสำเร็จนี้มันช่างตื่นเสียเหลือเกินอ่ะตื่นหรือลึกมาดูกันมาดูนะลูกนะคาถาสำเร็จข้อแรกนะแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมนี่อะไรเนี่ยนี่หลวงพ่อครูไม่ใหญ่มาช่วยป้องกันไม่ให้เครียดสำหรับคนที่เครียดง่ายแหมเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันมาตั้งเป็นปีแล้วทำไมยังมืดอยู่อีกลูกเอ้ยอย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งเครียดไม่ใช่ถึงกับไม่มีบุญหรอกนะแม้มันมืดอย่างนี้สงสัยเราจะไม่มีบุญมั้งงั้นไม่ดูอีกแล้ว DMC ดูเธอดูเธอก็ครูไม่เล็กก็ยังนั่งหนึ่งก็อย่าทำใจให้เครียดอย่าหาเรื่องเครียดเข้าตัวแต่ว่ารู้ใช่โลกนี้เป็นทุกข์ชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดก็ทุกข์แต่ว่ารู้ว่าทุกข์น่ะดีแล้วแต่อย่านะอย่าหาทุกข์มาเพิ่มให้กับตัวเองอีกที่มันทุกข์อยู่แล้วก็พอแล้วแต่อย่าหาทุกข์มาเพิ่มให้ตัวก็หลับตาแล้วมันมืดตื้อก็เป็นธรรมดาทำไมก็เราปล่อยให้ใจขุ่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไปยืนอยู่ริมตลิ่งแล้วไม่เห็นกุ้งหอยปูปลาก็ไม่ว่ากันนี่ก็ไปดูสิไปเลือกดูไอ้ที่น้ำใสๆอยากจะดูกุ้งหอยปูปลาก็เราก็ไปเลือกไปยืนอยู่ไอ้ริมตลิ่งที่น้ำใสๆเดี๋ยวมันก็เห็นเช่นกันตอนนี้หลับตาแล้วมันมืดใจมันขุ่นถ้าเราไป อารมณ์เสียมันก็ยิ่งขุ่นหนักเข้าก็หาเรื่องไปยืนตลิ่งที่น้ำในลำน้ำมันไม่ขุ่นสิแล้วเดี๋ยวมันก็เลิกอารมณ์เสียเองแม้มันจะยังไม่ใสขึ้นมารับรองมันไม่ขุ่นยิ่งขึ้น มันไม่ขุ่นไปกว่านั้นอีกแล้วแต่ถ้าไปเครียดนะเหมือนยังไปตีน้ำให้มันขุ่นหนักเข้าไปนี่จะทำยังไงอ๋อครูไม่ใหญ่สอนเยอะแล้วองค์พระใสๆดวงแก้วใสๆหลวงปู่ใสๆนึกทบทวนบุญที่ทำมาทั้งเดือนทั้งปีให้ใสๆเมื่อเช้าหลวงพ่อก็ไปกราบพระผู้ใหญ่ให้ใจใสๆแล้วก็มาแบ่งบุญทั่วหน้ากันให้ใจใสๆแล้วจะเอายังไงอีกเลยอย่างนี้แหละไม่เพิ่มความมืดตื้อมืดมิดหัดให้กำลังใจตัวเองเสียให้เป็นนี่คือเส้นทางชาวพุทธยอมรับว่าโลกนี้เป็นทุกข์ยอมรับว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์แต่ข้าพระเจ้าจะไม่หลงระเริงทุกข์ก็ช่างหัวมาขอสนุกก่อนไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นกามมาสุขันลิกานุโยกไม่เอาแล้วไหนดับตาก็มืดไอ้โน่นก็ทุกข์ไอ้นี่ก็ทุกข์ตายถ้ามันรู้แล้วรู้รอดอ่ะอย่าเพิ่งเกิดเป็นคนยากทำใจสบายสบายอย่าเครียดเดี๋ยวก็มีช่องทางเองนะให้กำลังใจตัวไปก่อนห้ามเครียดนี้คือคาถาบทที่หนึ่ง
ที่จะทุช่วยทำให้ใจของเราใสวันใสคืนนะลูกนะพอลงมือนั่งไม่ว่าต่อหน้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาหรือว่าที่ไหนก็ตามทีนะพอหลับตาเอาอีกแล้วมืดอีกแล้วไม่หงุดหงิดแล้วทำไงแม้มืดตื้อมืดมิดทำไมก็ยังมีสิทธิ์นะที่จะเข้าถึงธรรมเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งรีบตายไม่เอาให้อายุยืนยืนเตือนตัวจะต้องให้อายุยืนยืนให้วรรณะก็ผ่องใสความสุขกายสุขใจพอมีก็ขอให้รักษาไว้ได้และให้สุขกายสุขใจยิ่งขึ้นแล้วให้กำลังกายกำลังใจที่จะสัมมาอรหังต่อไปให้มีมาเยอะๆแค่นี้เดี๋ยวก็สว่างจนได้นะชัดบ่ชัด